สักหน่อยนะรายการนี้ดีและมีคุณค่ารายการชื่อว่าเสียงชนบทชนบทไทยใส่ใจความทุกข์ดูแลความสุขพี่น้องทั้งหลายเป็นปากเป็นเสียงทุกท้องถิ่นไทยมีเรื่องอันใดโปรดได้ข่ายความสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับครับมื้อนี้พ่อกันอีกแล้วครับเสียงชนบทไทย2หนุ่มครับ2หนุ่ม2หนุ่มปกติเจ้าพงศรคามอ้ายซ้ายจาชาติเมืองขอนแก่นครับแล้วก็คุณเถาะเมืองอุดรครับมื้อนี้มา2คนครับอ้ายซ้ายเพิ่นมีภารกิจธุระไปที่กาญจนบุรีนะครับพาภรรยาไปธุระพาพี่นะครับเมื่อสักครู่นี้เพิ่นก็โทรมาบอกนะครับจาชาติเมืองขอนแก่นพาภรรยาคนที่2ไปธุระไว้อย่าไปบ่บาปบ่เวียนมันสิผิดกันมามื้อนี้มาแปลกเรามีเมียผู้เดียวมามื้อนี้มาแปลกครับคุณจาพงศ์ครับจังใดจังว่าแปลกครับคุณถอกับใส่แว่นปานท่านสาธิตฮะแว่นตานสาธิตท่านสาธิตว่าน้องเตยบ่สาธิตทองจันทร์สาธิตทองจันทร์นี่ไงพินิจของเธอคนเดิมคันผู้ใดทายได้ว่าสาธิตเป็นยังจังบ่ถอดแว่นย่ำร้องเพลงว่าสิเป็นกลางเว้นกลางคืนตอบมาที่รายการของเฮาเป็นหยังจังถามคำถามนี่คำถามอื่นมีบ่อื่นบ่อยากรางวัลบ้านพร้อมหนี้สินเฮ้ยรางวัลบ้านพร้อมหนี้สินพี่น้องครับ 800,000 บาทมื้อนี้ผู้ใดสิเขามาร่วมรายการครับอยากดำเนินรายการร่วมกับพวกเฮา2คนจ้านะครับก็แสดงความคิดเห็นมาได้ครับที่หมายเลข SMS เบอร์ใดปยทะ4642123ครับความจำข่อยมันสั่น464ครับ2123พี่น้องทักทายกันก็ได้ครับถึงสิบ่มีคำบอกก็บอกว่าเออแม่อ่อนอยู่ระยองเด้อเบิ่งอยู่เด้อว่าซั่นเบิ่งบักลาช่องบูสกายชาแนลเบิ่งบักทะเบิ่งบักลา2คนอยู่เด้อเบิ่งทูบเบิ่งเทียนอยู่เด้อว่าซั่นเด้อไอ้ทูบไอ้เทียนโอ้ยอย่าไปบอกตัวอย่างอ้ายเพิ่นพอใหญ่วิญญาณตอนไหนตอนจุดมาแล้วนั่นบ่ทูบกับเทียนจะเคยเบิ่งบ่เคยอยู่อันนั้นเขามาด่าแล้วมันรูปร้อยอย่าสิไปเปรียบซะเพิ่นต่อเจ้าของคือหวกอมแฮกนี่เนาะพอใหญ่จาพงศ์สารคามครับผมขอสิเว้าเรื่องนึงสู่ฟังครับครับใกล้ปีใหม่จนจอเขามาแล้วครับครับน้ำก็ลดลงไปหลายมองหลายบอนแล้วใกล้สิเบิดแล้วแต่ว่าจิตใจบางคนก็ยังบ่ลดตามน้ำครับครับก็ยังมีความโลภโกรธลงอยู่เจ้านี่บ่บ่แล้วไผก็สิเว้าสู่ฟังนี่ล่ะมื้อนี้ล่วงขาเสียดับขาเบนหือนี่เห็นบ่เขาสิบ่ขาเพราะยะซาดเพราะยะซาดแล้วก็เป็นเสียแล้วก็มีเบนแล้วก็มีเบนเด้ล่วงขาเสียเดี๋ยวข่อยใส่แว่นอันนี้เว้ยก็ย้อนข่อยว่ามันคือบ่เปิดไฟในสถานีเด้อมืดตึ๊ดตืออยู่อุ๊ยบัดใดแท้ข่อยใส่แว่นตาดำนี่ครับซื้อมาหลายปานใดล่ะคมสัตว์ลึกฮะซื้อมาหลายปานใดเป็นตะแพงเนาะ35รูปีมันเป็นเงินไทยเท่าไหร่ล่ะ70บาท70บาทป้าโถป้าโถอ่ะนะครับล่วงคาเสียดับค่าเบนกล้องวงจรปิดเมียเพิ่นก็ยืนยันนอนยันว่าเป็นหมู่ผัวแน่นอนว่าซั่นเพิ่นว่าครับนี่แหละพ่อใหญ่จาพงศ์สารคามเงินซื้อเพื่อนร่วมเดินทางได้แต่ว่าซื้อเพื่อนตายบ่ได้เพื่อนกินยังไงใช่เพื่อนตายหายากจ้างเจ้านี่ไปเป็นหมู่ข่อยแน่ข่อยย่านผีหลอกก็ไปได้แต่ว่าสิหาผู้จริงใจบ่มีครับก็คือเสียไล่นี่แหละครับครับครับนี่ล่ะเป็นอุทาหรณ์สอนใจเงินซื้อไปได้ทุกอย่างมื้อนี้คือวันพระพระก็อยากให้พี่น้องทางบ้านจิตใจจ่มใสว่าผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนนะครับมื้อเช้านี่ก็คือสิไปเฮ็ดบุญทำบุญผู้นั้นคนก็เห็นพระมาบิณฑบาตก็ไปใส่บาตรยกมือใส่หัวเด้อนี่ก็คือได้บุญใส่อันนี้เป็นไล่ท่านหน่อยท่านหลายบ่สำคัญครับมันอยู่ที่จิตใจว่าเฮามีใจตั้งมั่นว่าที่อยากจะบริจาคนะครับไปใส่บาตรหรือสิไปเขาเอิ้นว่าไปจังหันเศร้าครับผมย่ามือเศร้าไปวัดไปเฮ็ดสังฆทานให้เจ้ากรรมนายเวรครับผมหลวงพ่อเพิ่นก็บ่ว่าดอกครับแล้วแต่สิใส่ซอง 10,000-20,000 เพิ่นบ่ว่าให้ญาติผู้รักผู้ใหญ่ให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ผมมาครับคนเฮานี่ถ้ามีโอกาสเนาะผมก็ยังเสียใจอยู่แม่ผมเสียชีวิตตั้งแต่กี้ก็เคยเถียงแม่คันมันฮู้จังซี่เป็นพ่อเถียงแม่พ่อได้ลูกออกมาแล้วมันเถียงเจ้าของแม่คุณเถาะครับมันเถียงก็เลยบอกว่าโอ้กรรมนี่มันตามท่านซะนี่บ้านทุกใครนี่เคยมีคนฆ่าพ่อตีแม่เด้อ
แล้ววันนี้ได้ลูกออกมาลูกกับทีพอทีแม่ค่อยเห็นได้กลับมันมีสานี่เป็นตัวอย่างที่บดีมื้อนี้วันพระครับคุณถอครับครับวันเสาร์ที่24ธันวาคมพุทธศักราช2554ท่านหน่อยให้พระไงตรงกับวันเริ่ม14ค่ําเดือนนึงครับผ่านเดือนนึงคือเดือนอ้ายบ่ถูกต้องปัดโธ่คุณถอคือเก่งแต่1เฮาก็ต้องเฮ็ดใจให้สบายครับนะครับเฮ็ดแต่สิ่งที่ดีงามพระถือศีล227แม่ซี่ถือศีลเท่าไหร่10เพื่อ8อื้อเน้นเด้เน้น10เน้น10เจ้าเด้ฮะถือได้จักขอถือได้ทั้งหาแต่ว่าปฏิบัติถือได้ทั้งหาแต่บ่ปฏิบัติครับศีลข้อ1ปานาติปาตาเวระมนีสิกขาประทังสมาธิยามินี่ห้ามอะไรห้ามฆ่าสัตว์แต่คันฆ่าไปวัดฆ่าตัวใหญ่ได้บ่ครับผมบาปคือเก่าอาทินาก็ห้างลักทรัพย์ถ้าเจ้าของนอนหลับก็ไม่เป็นไรอันนี้ผิดบ่ผิดผิดคือเก่ากาเมสุมิชฌาจราอย่าประพฤติผิดในกามครับอย่าสับไปตูดคนเคยเรียนไฮโลนี่บ่แม่นว่าสิไปอยากเอาเมียผู้อื่นมาเป็นเมียเจ้าของคือโจได้ก็บาปเลยไปอย่างนั้นอย่างนั้นยักออกคือคนเสกนี่แหละค่อยเว้าไปค่อยเว้าแห้งนี่อาจารย์คนอย่างนี้ค่อยบอกเลยตัวแม่นว่ามุสาก็คือการเว้าตัวครับผมพูดบดบดเท็จมื้อใดสุราเมกินเป็นระยะระยะแม่นบ่มื้อใดคันค่อยบ่ได้ตัวกินข้าวก็บ่แซ่บแม่นบ่ครับสิก็หาก่อนสุราเมระยะก็คือ1ยากินเหล้าเสพของมึนเมาถ้าคนเฮาติดเหล้าติดยาศีลข้อ1ถึงข้อ4ก็ถือบ่ได้ครับข้อ5นี่นักอีหลีครับค่อยจําผู้ลังคนนี่เห็นแมวตัวๆสร้างเห็นสร้างตัวๆแมวเด้ค่อยจําบ่ถ้าขอกามีแล้วค่อยปฏิบัติดูปฏิบัติคือค่อยละบ่ได้ดอกกามีนี่ละบ่ได้ครับกิเลสตัณหาค่อยพอละได้อยู่แต่ว่าราคะนี่มันยังติดตัวอยู่น้อยนึงมันเป็นบาปเป็นกรรมถ้าคุณเถาะไปเล่นไปเขาเอิ้นว่าไปรักเขาเปียกบ้านผู้อื่นมันสิเป็นกรรมเป็นเวรย่ำคุณเถาะบ่อยู่บ้านคุณเถาะก็สิคิดอำลำมีผู้ใดหลอยเมียเจ้าของบ่นอกรรมมันมีสานี่เพราะฉะนั้นเฮ็ดก็ให้เซาครับข่อยบ่เล่นได้เมียคนข่อยเล่นแต่ผู้สาวโอ้เว้าเล่นเอากลับมาข่าวๆข่าวๆจะบอกไปเล่าเรื่องกันจักหน่อยบ่เรื่องไหนครับคุณเถาะพาดหน้านึงคือกันนี่มื้อนี้พาดหน้านึงครับเอ้าเรื่องไหนล่ะเรื่องคุณเสดเรื่องคุณเสดบอกจักหน่อยนึงครับบ่ว่าเฮามันสิตกข่าวแม่นบ่ครับผมก่อนเพิ่นสิเดินทางไปครับประเทศเพิ่นนี่เพิ่นบอกว่าแก้วตาหันมาฟังพี่จะบอกประเทศเพิ่นประเทศใดเจ้าจงตั้งใจฟังไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นแล้วสิแปลงคิดบ่ครับผมเราสั่งนั่งอะไรนี่อย่าให้ใครมาจับอันนี้ฝรั่งร้องเพลงแมนครับพี่น้องครับไปเบิ่งประเทศไทยตอนบนเดี๋ยวนี้ก็เข้าสู่ดูหนาวพี่น้องทางขอนแก่นอุบลอุดรสกลนครขอนแก่นนี่ครับดังไฟฝีงเด้ก่อไฟฝิงมันหนาวเลยเนี่ยเมื่อเช้าโอ้ยกี่ข้าวกี่ใส่ไข่กินนึกถึงบรรยากาศเจ้าคือนอดบ้านบ่ไปเถาะคือทอดปีใหม่นี่ข่อยเมื่อคักๆเพิ่นปิดให้4มื้อซึ่งไทยตอนบนนะครับอีสานก็หนาวยิ่งตอนบนบ่ต้องห่วงเลยคุณเถาะมีอากาศหนาวเย็นแล้วเมื่อดอกครับผมแล้วก็มีลมแห้งจะหนีมาทําอย่าจะหนีมาทําแล้วก็มีลมแห้งครับคุณเถาะครับอุณหภูมิจะลดลง1หรือ3องศาใต้ตอนล่างนี่จะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์กระจัดกระจายถือว่ามันบ่ได้ตกเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ถือว่าตกกระจายค่อยก็เลยตื่มว่ากระจัดกระจายกระจัดกระจายบางหม่องก็มีฝนตกหนักครับมันก็เป็นย่อมๆมันแล้วแต่มันสิมีอากาศหักมุมหักเหตกหนักมันก็แล้วแต่ธรรมชาติทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาครับเพิ่นก็ได้พยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่24ธันวาคมก็คือมื้อนี้เองลักษณะอากาศทั่วไปครับบริเวณกดอากาศสูงแล้วก็กำลังแห้งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาคุ้มประเทศไทยตอนบนแล้วแล้วก็ลักษณะแบบนี้ครับคุณเถาะบริเวณนาเก่าก็มีอากาศหนาวเย็นครับนั่นเป็นดังไฟฝีงคือจาพงวาอีหลีตัวนั้นจักหน่อยไฟแบนเป็นก้อนเป็นทานหนาวลมให้ห่มผ้าเพิ่นก็สิได้กี้เขากี้หนาวฟ้าให้ฟิงไฟโบราณบ่าถูกต้องครับแล้วก็เพิ่นก็บอกว่าจะมีกำลังแรงขึ้นในวันที่24ถึงวันที่26เด้นะครับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยและสิมีกำลังแรงขึ้นในมื้อนี้เป็นต้นไปฮอดวันที่26ธันวาคมมื้อนี้มื้ออื่นมื้อฮื้อครับนะครับก็เฮ็ดให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์กระจายแล้วก็มีฝนตกหนักบางหม่องบางแห่งนะครับส่วนอ่าวไทยก็มีคลื่นสูง2หรือ3เมตรครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือประมงที่เดินเรือนะครับก็อยากให้ระมัดระวังเรือเล็กเนี่ยควรงดออกจากฝั่งเพราะว่าแรงต้านทานลมมันบ่หลายคือเรือลำใหญ่เด้แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอุณหภูมิจะลดลง1หรือ3องศาแล้วก็มีลมแห้งทางตอนบนของภาคนะครับแล้วก็อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13ถึง15องศาแสดงว่าหนาวมากหนาวครับครับแล้วก็ส่วนตอนล่างอากาศเย็นครับอุณหภูมิต่ำสุด16ถึง19องศาครับคุณเถาะครับ
แล้วก็อุณหภูมิสูงสุด29องศาถึง30องศาสำหรับบริเวณยอดภูเขาอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำจาก6องศาถึง12องศาแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงเหนือเร็ว20กิโลเมตรถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแสดงว่าลมพอสมควรครับผมแล้วก็ภาคกลางครับคุณต่อครับสิมีอากาศหนาวเย็นมีหมอกในตอนมื้อเช้าปกติยิ่งทางภาคเหนือเนี่ยครับเจ้าฮู้จักหมอกบ่รู้จักเจ้าว่าหมอกมันคือหยังหมอกก็ขวนหัวอย่างนั้นนี่มันอันไหนก่อนขวนหัวขวนหัวคือหยังหมอกขวนหัวเด้โอ้หมอกขวนหัวครับภาษาไทยกับแปลภาษากลางแปลให้ค่อยฟังครับหมอกขวนหัวแปลว่าหมอกมันเป็นตกลงเป็นย่อมย่อมบ่โอ้ยเจ้าเจ้าสาวว่าไปแปลยากได้ตัวเว้ยได้ยินแต่พ่อแต่แม่คนว่าโอ้ยมือนี่หมอกขัวนัวนี่แหละคำว่าขัวนัวนี่ไม่รู้ว่าภาษากลางแล้วก็ภาคตะวันออกกับคุณถอครับทีนี้อากาศหนาวเย็นกับหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงต่ำประมาณ20ถึง23องศาถ้าสูงสุดก็คือ31ถึง33สรุปก็คือภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกของภาคใต้นะครับตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาอากาศหนาวเย็นตอนเช้าครับต่ำสุด22ถึง25สูงสุด29ถึง31แล้วก็ภาคใต้ครับฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางหม่องภาคใต้ฝนมันตกดีเด้ฝนหาวฝนหาวครับเจ้าเคยไปเที่ยวภาคใต้ป่ะคุณต่อเคยครับประจวบคีรีขันธ์เป็นตะยูด้วยเนาะโอ้ยขึ้นโทรศัพท์นี่ไม่ต้องมีอย่างพร่าหลายครับนะครับนี่แหละครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีบอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะครับต่ำสุดก็คือ22ถึง23องศาสูงสุดก็คือ31 32อันนี้แหละครับเฮากะเอามาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังคร่าวๆอากาศหนาวต้องห่มผ้าครับนะครับเดี๋ยวอุณหภูมิกับฤดูหนาวโอ้ปอดบวมไข้วัดใหญ่ไข้วัดเยอรมันโอ้ยหลายอย่างหลายแนวเยอรมันหัดเยอรมันไข้หัดบ่แม่นวัดเยอรมันไข้หัดเยอรมันไข้วัดใหญ่ไข้ปอดบวมปอดย่านแล้วแต่สิเปลี่ยนไปครับให้ระวังเด็กน้อยนี่ละส่วนมากเด็กเล็กแล้วก็ผู้เฒ่ากับคนชราครับอ๋อผู้เฒ่ากับคนชราเดียวกันป่ะกับกับคือกันคุณต๋อครับครับมื้อนี้เสาร์ที่14ถูกต้องแม่นบ่ล่ะ24 24มื้อนี้วันที่24ถูกต้องวันเด็กตรงกับเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนะครับอีกบ่จักสัปดาห์ก็คือว่าเป็นวันเด็กพอดีแหละเจ้าสิได้ยังไปฝากลูกฝากเต้าลูกไส้ข่อยมันบอกว่าเอารถขีบอ้อยไฟฟ้าว่าซั่นขีบอ้อยรีโมทว่าซั่นครับขับรถขีบอ้อยรีโมทข่อยก็สิได้หารถขีบอ้อยรีโมทมันเป็นจังได๋แล้วคันละ25บาทคุณต๋อครับแล้วก็มื้ออื่นนะครับก็ถือว่าเป็นบุญเป็นงานครับเฮาชาวพุทธนะครับก็ไปวัดถือว่าไปทําบุญครับแต่ว่าพี่น้องนับถือศาสนาคริสต์นี่วันคริสต์มาสนะครับก็ซ้ําบุญของเพิ่นครับผมซึ่งวันคริสต์มาสเนี่ยตรงกับวันที่25ธันวาคมก็คือมื้ออื่นนั่นเองแต่ว่าสิเว้าคร่าวๆครับซื่อๆนะครับวันที่24ธันวาคมก็คือที่รู้จักกันว่าคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสก็โดยมื้อนี้เนี่ยชาวคริสต์จํานวนมากสิเดินทางไปนมัสการตามโบสถ์คาทอลิกอันนี้คือผู้ที่เพิ่นนับถือศาสนาคริสต์ถ้าเฮาเจ้าพุทธจังวันพระเนี่ยคุณเถาะโบสถ์อีหยังกองนึงคาทอลิกติคันมันคือบ่คือเก่าซั่นนี่เจ้าพุทธเนี่ยคุณเถาะอย่าสอภาษาอังกฤษเว้ามันบ่คือเก่าคอยสอบท้องเลยดีใจนักหรือบนความน่าราของคนอื่นเหรอพ่อเถาะครับจ้าซึ่งเพิ่นเหตุการณ์ในเวลาเที่ยงคืนเนี่ยครับทางเยอรมันเพิ่นเอิ้นว่าไวฮานาทนะครับไวฮานาทหรือมีความหมายเดียวกันกับไวคริสต์มาสซึ่งถือว่าเป็นคืนอันศักดิ์สิทธิ์อันนี้ศาสนาเพิ่นถือครับนะครับแล้วก็เพิ่นเฮ็ดกันเที่ยงคืนครับผมครับแต่ว่าคนไทยนี่แล้วแต่โอกาสครับผมครับแล้วก็มันที่ยี่ที่มาท่านว่าคมครับก็จะมีการเฉลิมฉลองตามบ้านเรือนถือว่าเป็นโอกาสดีนะคุณท่อครับผมนะครับที่มีโอกาสไปเยี่ยมไปพบปะพี่น้องผู้รักผู้ใหญ่ถูกต้องบ้านเฮานี่เป็นบุญไปยามใช่แต่บุญไปยามเนี่ยเทศกาลหยังเอาจะได้แม่นบ่บุญข้าวสากเออทั้งบ้านข่อยบ่มีไปยามกันมั้ยมีบ้านข่อยมีแต่ว่าทั้งบอระบือมหาสารคามมีไปยามกันครับเอาอันนั้นไปต้อนกันเอาอันนี้ไปต้อนกันครับเอานั่นเอานี่ไปต้อนผู้เฒ่าเพิ่นสิเงิน20บาทโอ้ยข่อยดีใจถ้าเป็นน้อยๆดีใจหลายว่ะครับผมนี่แหละครับก็ยินดีนํานะครับสําหรับวันที่26ธันวาคมก็คือวัน Boxing Day นะครับหรือวันเปิดกองของขวัญนะครับซึ่งมื้อนี้ในอดีตจะเป็นวันที่ศิษยาภิบาลที่เคยเปิดกองท่านในโบสถ์อันนี้ศาสนาคริสต์นะครับและก็แจกเงินให้สมาชิกที่ยากจนคนรวยซอยคนจนทุกศาสนาครับสร้างสอนให้คนเป็นคนดีบ่ว่าสิเป็นศาสนาพุทธบ่ว่าสิเป็นคริสต์ทุกศาสนาล้วนแล้วแต่สร้างสอนให้คนเป็นคนดีใช่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อิสระนะครับบ่ได้บังคับว่าเจ้าต้องนับถือพุทธเจ้าต้องฮินดูอิสลามซิกคริสต์แล้วแต่ครับบังคับอย่างเดียวให้มีเมียคนเดียวเท่านั้น
ครับแต่ว่าก็ยังฝืนกฎอยู่ไปมีเพิ่นก็บ่ได้บังคับหรอกครับแต่ว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้แค่ผู้เดียวถ้าไปจดอีกผู้ที่2ก็คือซ้ำถือว่าเป็นโมฆะเด้ถือว่าทับซ้อนคือว่าทับซ้อนเจ้าจะไปหาเห็นได้ก็ฟ้องเจ้าเด้ครับผมนะครับครับพญาจาพงครับผมพรปีใหม่4ประการมั่งมีมหาเศรษฐีว่าซั่นเพิ่นว่าหลวงพ่ออีหยังเนาะเดี๋ยวขอเบิ่งก่อนหลวงพ่อหยังวัดใดนี่ใช่ล่ะหลวงพ่อสมัยจินัทโคสโกครับผมนี่โอ้ยข่อยก็จะแม่นอ่านยากข่อยก็ภาษาบาลีครับบ่ว่ากันแต่ผมก็ได้อ่านเบิ่งบักหลายเทื่อคือภาษาอังกฤษละลังเทือ11ตัวเดี๋ยวผมต้องเงยหน้าเขียนกระดาน11เทียมั้ยข่อยก็เคยบวชอยู่เฮามันคนอีสานนะครับบ่ปองภาษาอังกฤษแต่ว่าเฮาก็ตั้งอกตั้งใจสิเฮ็ดปฏิบัติหน้าที่เจ้าของที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วคุณครับข่อยก็เคยบวชหลวงพี่เถาะตะกะพุงโลว่าซั่นเพิ่นว่านั่นบ่ครับแต่ว่าก็หนังสือบ่ได้พ่อโตดอกบวช4มื้อเจ้าว่าข่อยเก่งซําไหนข่อยได้บ่หนังสือพระแล้วไปเถาะอีหลีได้บ่ได้คุยได้นี่เก่งบ่เก่งจ้าบ้องสารคําได้บ่หนังสือพระเด้หนังสือพระตกลางครับตกกุฏิหลวงพ่อมันหนังสือหลวงพ่อตกลางว่าท่านเออข่อยก็บอกเพิ่นก็ไปเก็บครับเพิ่นก็บอกว่าหลายๆหม่องหลายๆบอนครับหลายๆครอบครัวเตรียมล่วงหน้าแล้วครับที่สิไปฉลองเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้สิมาฮอดนี่พ่อใหญ่กาพงศ์สารคามครับพาลูกพาเมียวางแผนไว้แล้วว่าสิเดินทางไปวัดนั่นสิเดินทางไปหม่องนั่นหม่องนี้ไปผู้นั่นผู้นี้แต่ว่าหลายหม่องหลายบอนก็ยังทําความสะอาดบ้านครับครับยังบ่มีฮอดหม่องสิอยู่เดี๋ยวนี้ครับไห้มานึ่งปึ้งเปิดก้อมกันอยู่แต่ว่าผู้คนทางมีดีได้เพื่อนก็สิไปเที่ยวกันครับแต่ว่านั่นคนไทยบ่เคยแรงน้ําใจครับเบิ่งน้ําท่วมมานึงคุณจาพงศ์สารคามครับเงินซอยกันมาเพราะว่าสิเป็นช่องได้ก็ตามสร้างบัญชีพญาจาชาติมันเป็น10ล้านมันบ่นี่แหละครับคือผลสํารวจโผล่ออกมาบ่ว่าสิเป็นการสํารวจระดับโลกก็ตามครับคนไทยถือว่าติดอันดับต้นๆอันดับ1ของโลกบ่ทีมกันบ่ซื่อกันซึ่งเป็นประเทศที่มีน้ําใจใช่ถ้าแม่นบ้านเฮานี่เป็นบ้านที่เจริญแล้วได้นำใจส่งไว้ซึ่งศีลธรรมไปพุ่นกินปลามาพี่กินข้าวขอกินข้าวหอมผ้าขอกินปลาหอมถ้วยมันก็ขอกินกล้วยหอมหวีนะครับหนึ่งเฮาอยู่น้ำกันแบบม่องม่องแม่งแม่งนะคือตะเกียงนี่คือตะเกียง นี่แหละครับก็คือความสุขของพี่ของน้องกับเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ข้าวพรรษาหนึ่งพี่น้องที่มาเหตุงานอยู่เมืองหลวงคือเป็นใจกลางของประเทศไทยก็คือกรุงเทพยุดสี่มือที่ได้เดินทางไปยามลูกไปยามแม่ไปยามพ่อก็อยากกินเหล่าเมาสุราครับครับผมมันสิไปบ่ฮอดบ้านก็ต้องไปก็ตั้งใจตั้งสติค่อยๆขับไปมันก็ฮอดดอกรถน่ะครับรถดีมีน้ำใจไผไม่มีครับผมไปฮอดหน้าลูกหน้าเมียฮอดหน้าพ่อหน้าแม่จังกินพ่อหอมปากหอมคอบ่แม่นว่าสิเมาแอไปตั้งแต่ได้เงินโบนัสไปที่ทางงานออกจากโรงงานเลาะนวนครนี่กวางเอเล่แล้วพาข้าวห่มล่ะ1ต้องฮอดครับคือเปลี่ยนแบบตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับก็อยากให้พี่น้องตั้งอกตั้งใจนะครับไปฮอดบ้านก็ให้ไปถึงอีหลีครับ1ขับเร็วหลายมันบ่ฮอดบ้านเด้ใช่1ไปโรงพยาบาลหรือไปวัดมาเจออุบัติเหตุเด้ครับถือแต่เสียชีวิตมากก็คือต้องไปวัดพอฉะนั้นคือเฮาคอยไปคอยมาขับซาๆมันก็ฮอดดอกครับใจเย็นๆครับนะครับไปหาคนที่เฮารักไปสู่อ้อมกอดที่อบอุ่นของพี่ของน้องโดนๆมาเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพไปพ่อหน้ากันครับคุณต่อครับไปหาหัวหน้าภรรยาก่อนอย่าไปแวะมองนั้นมองนี้ ไปก็ไปให้มันฮอดมองซะก่อนจังทะเลทลายไปครับครับคุณต่อครับครับผมทางขนส่งลำปางนี่เพิ่นก็ได้เตือนว่านะครับพี่น้องประชาชนในการขับชีในช่วงหนาวขนส่งลำปางเพิ่นก็ได้เตือนพ่อแม่พี่น้องป้องไปพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอื้อยอ้ายน้องนุ่งสุขุสุคนล่ะครับครับผมในการขับชีบอกว่าเออให้ขับระมัดระวังเด้อพวกเจ้าเพราะว่ามันหนาวเด้หมอกมันลงไหลมันที่บ่ค่อยเห็นฮวงปานใดเด้ มันพ่อสลัวสลัวเด้ใช่ลังเทือมันก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้เพิ่นย่านนักท่องเที่ยวหรือย่านลูกหลานเยาวชนไทยหรือประชาชนคนไทยทุกคนนี่ประสบอุบัติเหตุครับคุณถอครับนายไปทูลปัญญาท่อนครับนายไปทูลปัญญาท่อนเป็นไผคุณถอครับก็คือหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางซึ่งเพิ่นได้แจ้งเตือนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนหรือนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยครับไอ้หูบนั่นครับชี้ให้ระมัดระวังเด้อนะครับในช่วงวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เนื่องหยังครับเนื่องจากสภาพผู้มีประเทศบางพื้นที่นะครับนั่งเทียทางมันขึ้นสูงมันเป็นเขาได้คุณต่อมันมีหมอกยามมันลงมันก็สั้นพดให้ระวังครับผมถนนมืนครับผมมันมืนหรือลื่นนี่แหละนี่แหละครับเพิ่นก็ห่วงพ่อแม่พี่น้องแล้วก็นักท่องเที่ยวเพิ่นก็บอกว่า1รถนี่ลังคนจอดอยู่กรุงเทพโดนๆมาเหตุงานผู้ลังคนจอดไว้บ้านพักจอดไว้แฟตผู้ลังคนก็ได้ขี่ระยะใกล้ๆ1ต้องเปลี่ยนน้ํามันเครื่องเติมหม้อหน้าไม่ดีเช็ครถครับล้มมันเสมอกันบ่ขี่ไปแล้วมันเป็นตะเกิดอุบัติเหตุบ่นี่แหละครับก็ต้องขอขอบคุณขนส่งลำปาง
นะครับที่เพิ่นได้มีความปรารถนาดีกับพี่กับน้องกับคุณทอครับครับทุกจังหวัดทุกภาคส่วนแล้วพญายจาพงครับครับเพิ่นก็ให้ขันเมาเพิ่นก็ให้จอดนอนซะก่อนครับสวงเมาซะก่อนจังไปครับครับผมให้ระวังแล้วการเนี่ยใส่รถใส่ถนนนี่แหละคือหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นบ่ได้เน้นการจับเด้ครับในเทศกาลปีใหม่เพิ่นเน้นซอยเหลือให้บริการเจ้าเห็นจุดต่างๆบ่มาเห็นแอดร้านเพิ่นที่มีซุ่มเลยคุณทอเห็นบ่ซั่นน่ะแอดร้านเขาต้มไปใส่มาโฆษณาเพิ่นที่มีเพิ่นที่มีซุ่มคุณทอเห็นบ่เห็นครับครับเพิ่นที่มีซุ่มนะครับเพิ่นที่มีซุ่มแล้วก็มีบริการน้ำครับมีผ้าเย็นครับผมแล้วก็มีสาวๆคอยบริการมีกาแฟครับครับผมครับคอยกระตุ้นให้ละนวดฟ้าถอกฟ้าเท่ามีเบิดครับให้ซื้อในช่วงแม่นบ่จาพงสารคามครับเพิ่นสิตั้งไว้ตามจุดตามจุดไปครับครับแล้วก็บ่ว่าสิเป็นรถกู้ภัยบ่ว่าสิเป็นรถมูลนิธิโรงพยาบาลครับผมตั้งไว้เป็นจุดๆเพื่ออำนวยความสะดวกเสร็จปึ๊บ15นาทีถึงครับครับผมแล้วก็ข่าวต่อมาครับคุณทอครับว่าท่านผบ.ทบ.ก็คือผู้บัญชาการทหารบกนะครับเพิ่นก็เผยว่าช่วงนี้ยังบ่ทันมีการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการถอนทหารให้พ้นเขาพระวิหารเพราะว่าชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันก็มีเรื่องห้องละห้องละแหงกันมาโดนเนาะคุณทอเนาะงงๆแงงๆครับผมแล้วก็มาตรการชั่วคราวของศาลโลกเนี่ยเพิ่นก็ได้ชี้มติ GBC นะครับ GBC จะเห็นว่าได้ร่วมกันเนี่ยควรจะมีการปฏิบัติแล้วก็มันเป็นพันธะกรณีผูกพันระหว่างประเทศนะครับระบุว่าจะต้องบ่แม่นว่าเฮาสิมาถอนกำลังทหารแต่เป็นการสับเปลี่ยนกำลังนะครับ1ผู้นี้เข้าเว้นครบกะเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนกำลังทายหน่วยอื่นเข้าไปแทนครับนะครับเพิ่นบ่ว่าเฮ็ดจังได๋ก็3ครับประเทศไทยแล้วก็ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะช่วงเขาพระวิหารเนี่ยครับจำเป็นนะครับต้องมีกำลังทหารเพราะว่าทหารคือรั้วของชาติได้ครับคุณต่อถูกต้องครับถ้าบ่มีทหารบ้านเมืองเฮาสิปลอดภัยจังได๋อันนี้คือคำยืนยันจากท่านผบ.ทบ.ครับครับพญาจาพงศ์สารคามครับเพียงเจ้าคือเอิ้นตะซื้อข่อยแต่เจ้าย่าเจ้าลืมสิเด้ออันที่เอิ้นตกลงไอ้ภูมิซะร่อนน่ะครับฮู้แล้วว่าเป็นของผู้ใดครับซุปเปอร์แวร์ประเทศจีนว่าซั่นเพิ่นว่าเฮ้ยแม่นหยังก่ออาจารย์โอ้สเก็ตคือดาวเทียมตกกันบ่แม่นเพิ่นบอกว่าซุปเปอร์แวร์ประเทศจีนเพิ่นว่าบ่อันตรายเนาะก็ซั่นว่าซุปเปอร์แวร์ประเทศจีนซุปเปอร์แวร์อียังมาสิ้นใหญ่กระดอกกระเดียดแล้วเบิดนี่พอสิพาไปบ่งนี้ข่อยอยากบอกมาโดนแล้วนี่ครับผมข่อยเลยตวนเล่าครับน้องอิฟนี่มันบ่น้องหยังก่อเนี่ยถือแล้วครับน้องอิฟครับน้องอิฟน้องอิฟเนี่ยเราได้โลกฮีโร่ตัวสมควรแล้วครับเราได้โลกเขาได้รับโลกแต่ว่าบาดนี่นายกระมนนายเดี๋ยวยูไซละพูนเฮ็ดให้เล่าเนี่ยนายโกมนคนไร่ครับก่อมาแล้ว14คดีก่อมาแล้วเฮ็ดมาแล้ว14เทื่อเพิ่นนี่เพี้ยนทำความสัว14ครั้งก็เป็นเข้มขัดกับ14เส้นเนาะต่อไปเคยปองไล่น้องอิฟนี่3เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าสำเร็จเที่ยวนี้กับบ่สำเร็จอีกคือเขานี่แหละบาปบุญคุณโทษมีจริงนี่แหละครับเพียรข่มสัวมัวแต่ออกจากคุกมาที่คุณจ่าพงแม่นบ่มัวแต่ออกจากคุกมาเพิ่งปี53ครับครับคดีเดียวกันนี่ละครับ14คดีบาดนี้ก็โอ้ยเข้าโรงพยาบาลเดียวกันแต่ว่าผู้นึงได้รับโลครับแต่ว่าผู้นึงใส่กุญแจมือไว้ครับหมอฮอดว่าหยิบให้ปากข่อยซึ่งแซ่อยู่ติดหมวกกันน็อกนี่แหละครับคุณทอครับคือการเฮ็ดความดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับก็คือระวังความดีกับความสัวอีกผู้นึงได้รับการยกย่องครับผมว่าเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยผู้หญิงหญิงเล็กนะเป็นคนที่มีความกล้าหาญเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันสามารถลังเถื่อเด็กเล็กเด็กน้อยมีวิชาป้องกันตัวพร้อมเด้ถือว่าใส่หมวกกันน็อกฟาดปากนะแป๊มถือแขวร่อนสองเหลี่ยมพุ่นละศิลปะสลบเลยครับศิลปะแม่หมายมวยไทยนี่ประธรรมดานี่แหละครับคุณต่อครับนี่คือขอบเปรียบเทียบระวังความดีกับความสัวอีกคนหนึ่งถือสังคมดูถูกเหยียดหยามเขาด่าต่อว่าเฮ็ดซัวถูกต้องนะครับแล้วก็อีกผู้หนึ่งถูกยกย่องเพราะว่าตั้งอกตั้งใจอยากเข้ามหาวิทยาลัยนะครับก็เลยไปติวถึงว่าสิเป็นเวลาเหมือนคำก็ตามนะครับเราขี่รถมอเตอร์ไซค์มาก็ยังมีคนมาปองไล่เราแต่ว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงสวรรค์มีจริงนี่แหละครับบาปกรรมมีศาสตร์นี่บ่ต้องไปรอศาสตร์หน้าครับคุณต่อครับทางด้านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่พี่จาพงครับกับเธอไม้มันปั่นมืออย่างจริงจังเลยต่อไปย่างขมักขมิ้นต้องสอบเข้าให้ได้เพราะฉะนั้นว่าน้องอิฟสนใจการเรียนภาษาจึงอยากเข้าคณะมนุษยศาสตร์ครับผมครับผมเพื่อยังล่ะเพื่อสิไปเฮ็ดงานโรงแรมและการท่องเที่ยวเราว่ามากหลายกับภาษาอังกฤษนี่ตั้งได้ก็สอบให้ได้ว่าซั่นเพิ่นว่านี่แหละครับทุกสาขาทุกอาชีพทุกแขนงใช่มีประโยชน์ผู้ลังคนเรียนสายอาชีพสายสามัญก็ดีเขาต้องเบิ่งหัวพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเบิ่งลูกเขาคือกันให้คำชี้แนะคอยเอาใจใส่เพราะว่าพ่อแม่ก็คือครูบาอาจารย์คนแรกของลูก
ครูบาอาจารย์ก็คือพ่อแม่คนที่สองของลูกเพราะฉะนั้นลังเถื่อเฮาบ่เก่งเลขนะครับข่อยบ่เก่งเลขกับบ่เก่งอังกฤษข่อยก็หนีไปเรียนภาษาแต่ว่าเอกภาษาไทยแต่ว่าภาษาอังกฤษข่อยบ่เก่งครับย่ำครูภาษาอังกฤษมาข่อยเข้าห้องน้ำรวดวะแต่ว่าข่อยก็ได้1ตุลูดตลอดนะวะภาษาอังกฤษก็ได้สนิทฟิตๆซะเนี่ยนี่ครับผมน้องเล่านี่แหละครับก็คือทางมหาลัยก็น่าสิเห็นใจเราอยู่ดอกผมคิดว่าถ้าแม่นผมเป็นท่านอธิการบดีเนี่ยเว้ยผมหาวิธีซอยเฮ็ดให้เขาผมรู้ตัวคันผมเป็นโอ้เด็กน้อยมีความตั้งอกตั้งใจมั้ยให้รถนะคันเป็นผมเป็นผัวอีอ้วนนี่ครับโอ้แม่นพอแม่นบ่ผัวอีอ้วนนี่พออพออ่อนบ่ครับบ่นผัวเอ๋วบ่บ่แม่นผัวอีอ้วนถ้าผมเป็นพออเนี่ยนะครับผู้อำนวยการผมหาวิธีซอยให้เขาเพราะว่าลูกหลานครับเที่ยวนี้มันซอยอยู่มันตกชะตากรรมลำบากครับ1ย้อนไปติวอยากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยครับบ่ตายจังยังครับผมฝันอยากเรียนหลายมหาวิทยาลัยนี่เชียงใหม่นี่อยากเรียนหลายครับถ้ามันข่อยเป็นพออหรือเป็นคณะครูบาอาจารย์ก็จะครับวิธีการซ้อยให้เขาลดวะไม่ต้องสอบมันโชคดีแล้วตัวเขาอยากมาเรียนสถานศึกษาเจ้าของมันบ่ครับคุณสอครับต้องครับพ่อใหญ่เจ้าผมสาธุให้เธอเขาได้อีดีได้มั้ยถูกครับเอาใจซอยน้องอีฟครับผมพักเบรกจะเข้าครับผมพักเบรกสักครู่ครับทำดีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้กับมีอะไรให้หลวงท่านยังทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโครงการปิดทองหลังพระสภาพปัญหาก็คือว่าพี่น้องประชาชนไม่มีน้ำใช้เราก็ทำอย่างไรถึงจะหาพื้นที่ที่กักเก็บน้ำสืบสานเอาแนวพระราชดำริของในหลวงมาคือโครงการแก้มลิงเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงภัยแล้งผมมองเห็นว่าแนวทางของในหลวงที่พระองค์ทรงให้ทรงเตือนทรงบอกเป็นเรื่องที่แก้ปัญหาสู่ความยั่งยืนเราก็เลยเอาหลักแนวทางของในหลวงหลักของความเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาผสมผสานกับการพึ่งตนเองหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเอามาสืบสานในหลวงท่านทรงเหนื่อยโอ้โหทรงที่จะพยายามจะบอกอะไรเราแต่เราไม่หยิบเอามาเป็นประเด็นอะไรเลยเนี่ยนะอยากให้พี่น้องในชุมชนต่างๆเนี่ยได้เอาแนวทางของในหลวงจับสักประเด็นจับสักเรื่องจับสักประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแล้วมาสืบสานก่อนๆครับเมียบ่มีอ่างกินในหลวงบ่ได้มาสร้างอ่างนี่ก็ชาวบ้านของเฮานี่ก็แย่มากครับเป็นกันเข้าอย่างน้ํากันไปหาที่อื่นบ่มานึกบ่ฝันนี่นาทีว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาที่นี่นะครับอบอุ่นใจดีในหลวงได้มาสร้างหลังจากสร้างอ่างแล้วก็ชาวบ้านฝ่าแมวนี่ก็มีงานทําครับฤดูแล้งหรือทํานาฤดูฝนครับวันฝ่าแมวนี่ก็ได้อุดมสมบูรณ์ดีนะครับมีพออยู่พอกินนะครับหวงมากที่สุดครับอ่างเก็บน้ำให้ฉันเนี่ยชาวบ้านพ่อแม่ก็ช่วยกันอนุรักษ์ครับนอกจากในหลวงสร้างอ่างแล้วก็ชาวบ้านก็ยังมีใจสร้างฝ่ายนะครับเป็นระยะเพื่อกันตะกอนกันอันยังลงมาหาอ่างผมก็ขอขอบคุณในหลวงที่อันได้มีพระราชดำริสร้างอ่างเก็บน้ำให้ฉันไปคือชาวบ้านพ่อแม่ที่นี่ครับทุกวันของในหลวงคือทุกวันของประชาชนวันดีที่พ่อสร้างสถานีโทรทัศน์ Blue Sky Channel ขอส่งความสุขปีใหม่ด้วยอาหารจานเด็ดเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ชมทุกท่านในรายการจานเด็ดต้านโรคชมทุกวันกินทุกวันอายุวรรณะสุขะพละตลอดปี2555เป็นยังก็ได้ยินเสียงเพลงพ่นเลยอย่างงองๆแงกๆรถอยากฟ้อนรถข่อยละคิดว่าข่อยเป็น14อีกครั้งอยู่เรื่อยนี่พี่น้องครับถ้าท่านใดอยากร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องใดก็ได้ที่มันรังสรรค์ที่สร้างสรรค์บ่เสียดสีที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนะครับส่ง SMS สิมาแจ้งเข้าก็ได้ครับหรืออีหยังก็ได้อยากร่วมสนุกกับทางรายการบอกว่าแม่สีอยู่ลำปางแม่น้อยอยู่ยะลาจังซี่ก็ได้ครับครับนึงเฮาสิได้ทักทายถือว่าเป็นญาติมิตรสหายกันเบอร์ SMS ครับ4642123 Blue Sky Channel 4642123นี่คือเบอร์ SMS ครับคุณต่อครับหรือสิส่วนกันผ่าน Blue Sky ให้เฮาครับผมครับ
ชวนกันไปเที่ยววัดนั้นวัดนี้ที่หนองคายตอนนี้บรรยากาศอากาศหนาวมากนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนพี่น้องทางโอ้ทางจังหวัดชุมพรชุมพรพุ่นละมาเที่ยวย่องบ้านเจ้าของก็ได้ครับผมให้บอกจังหวัดเจ้าของว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมีสถานท่องเที่ยวอยู่หม่องใดครับจังลำพูนเชียงใหม่ยะลามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ำเพิ่นบ่อยู่หม่องใดที่ดังๆครับบ่ดังกับบ่ไปหยังครับเชิญชวนให้คนไปเที่ยวบ้านเจ้าของเชิญพี่น้องทุกภาคครับครับจังอยู่อุดรธานีก็มาทำบุญวัดป่าบ้านตัดจังหวัดอุดรนะคะว่าซั่นครับหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเจจิอาจารย์ชื่อดังผู้เพิ่นล่วงลับจากให้เฮาไปแล้วแต่ว่าคุณงามความดีซื่อของเพิ่นก็ยังติดตาตรึงใจลูกหลานยังไปสักการะกราบไหว้ถ้ามีโอกาสค่อยก็สิไปกราบไหว้อันที่ลือกระดูกเพิ่นครับครับสงสัยเพิ่นไปดีแล้วล่ะครับผมสวรรค์แน่นอนครับหลวงตามหาบัวมาบอกเฮาแล้วล่ะขึ้นว่าแม่นบ่สงสัยท่านครับสงสัยเพิ่นไปดีแล้วครับมาเบิ่งข่าวเข้าเบิ่งข่าวบ่แม่นข่าวครับพบวัตถุต้องสงสัยย่านสีลมคุณจ่าพงศ์สารคามท่านผู้ฟังครับไปกับผมบัดนี้สิพาไประทึกพบวัตถุต้องสงสัยย่านสีลมเจ้าหน้าที่เร่งเก็บกู้โล่งแคกกองของขวัญที่ชาวบ้านนำมาถิ่มไว้ว่าซั่นว่าโล่งอกจักเทียนนี่ว่าซั่นระเบิดเป็นป่ะเวลา 23:00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจโทกำท่อนอุ๊ยเจริญร้องผอ.ก.ก.หน่วยงานเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยซึ่งมีคนนำมาวางไว้บริเวณปากซอยสีลมซอย8บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทยเบื้องต้นได้สร้างการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกู้และตรวจสอบทั้งนี้การตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าบ่มีวัตถุระเบิดแต่อย่างใดแอนเป็นกองที่ชาวบ้านเอาไปทิ้งซื่อๆครับโชคดีครับครับพี่น้องคนไทยที่รักและเคารพครับเดี๋ยวนี้บ้านเมืองของเฮามันก็สิเริ่มปรองดองกันสิสงบสุขไปแล้วนะครับหนึ่งก็อยากให้หันหน้าเข้าหากันป่วนในจักหน่อยล่ะครับกองเป่าๆกับผูกโบเรียบานี่คือเฮ็ดไปกับบ่มีประโยชน์ครับหนึ่งสร้างความเสียหายให้กับบ้านกับเมืองครับนะครับหนึ่งเฮามาซอยกันเอาด่นฟื้นออกจากไฟซอยกันเพื่อความปองดองรัฐบาลก็มีหน้าที่บริหารไปฝ่ายค้านก็ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบหันหน้าใส่กันคือเบียร์สิงห์นี่นะครับผมหนึ่งการเมืองนะคุณถอเนาะถ้ามีตั้งแต่ฝ่ายรัฐบาลบ่มีฝ่ายค้านมันก็บ่ดีเด้ครับมันเป็นพฤติกรรมครับมันบ่มีผู้ใดตรวจสอบนะครับฝ่ายค้านเพิ่นก็ค้านแบบมีเหตุมีผลบ่แม่นนั่งค้านนอนค้านยืนค้านและตีลังกาค้านบ่มีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องเฮาก็ต้องเรียนพ่อหอมปากของพ่อให้อยู่ในกรอบอยู่ในกฎในเกณฑ์ครับคุณถอครับครับผมมีข่าวเร่งด่วนครับอันนี้บ่แม่นผมว่าเด้อผมสิว่าซุฟังตำรวจประสบผลสำเร็จว่าซั่นเพิ่นว่าเรื่องในการปิดประตูตีแมวบ่อนเตาปูนนี่ล่ะตำรวจประสบผลสำเร็จแต่ว่าเพิ่นบ่บอกแผนครับเพิ่นบ่บอกแผนว่าแผนการนี่บอกเพิ่นบ่บอกเพิ่นบ่บอกรัฐบาลบอกบ่ได้ครับบอกบ่ได้เดี๋ยวรัฐบาลเพิ่นสิเอาไปปิดประตูตีแมวในมื้อนแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าซั่นเพิ่นว่าไปถามคุณชัยราชวัฒน์เด้อแต่ว่าคุณทอบ่ได้เว้าครับชัยราชวัฒน์เราเขียนหยอกๆเล่นครับพอดีพ่อพี่ป้าน้องนะครับแห่ไปชมทะเลผู้ผาหมอกอยู่ทั้งเขาพระวิหารช่วงนี้อีกแล้วเขาพระวิหารกำลังฮอตครับข่าวบ่ๆก็คือที่ตกข่าวคุณถอครับครับระวังสุปแล้วก็นักท่องเที่ยวครับจำนวนมากครับโอ้ยพระกำลังจะเคยไปบ่เขาพระวิหารเคยไปจะหูจักอยู่บ่ผาหมออีแดงผาหมออีแดงครับถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยทางด้านอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษทางด้านนายไพรินทร์สิทธิผลครับผู้ซอยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเพิ่นว่าเพิ่นว่าจังซี่ครับคุณทอครับทางอุทยานเองเนี่ยก็ยังคงเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปเบิ่งไปแง่งไปชมไปเที่ยวตามปกตินะครับซึ่งตลอดเวลาในช่วงตอนเสาร์ที่ผ่านมา ก็มีนักท่องเที่ยวทยอยเอ้ยมากกว่า500กว่าคนเลยครับปัดขึ้นไปเที่ยวครับผมไปเบิ่งทะเลหมอกครับไปเบิ่งทะเลหมอกครับไปเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกครับผมแล้วกระทั่งด้านนางสาวโสภิดาเหิมหันซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่มาเบิ่งมาแง่งมาชมอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารแล้วว่าจังได๋ครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ได้วิตกกังวลต่อเหตุการณ์เสียงระเบิดตุ้มตามตุ้มตามแต่จังได๋เพราะว่าเพิ่นมีความตั้งอกตั้งใจอยากมาเห็นผาหมออีแดงไหลเฮ็ดจังได๋ก็สิมาฮอดมาถึงครับคุณถอข่อยก็บ่อยากไปอยู่ดิคุณจาพงศ์เพราะบ่เคยเห็นหมออีแดงจักเทื่อเพิ่นบอกว่าเพิ่นมากับหมู่4คนครับนะครับเพื่อสิมาถ่ายรูปเก็บภาพไปเป็นที่ระลึกว่าข่อยเคยไปแล้วเด้หม้ออีแดงครับผมนะครับผมก็อยู่บ่ไกลจากหม้ออีแดงนี่ล่ะอยู่หม้ออีดำนั่นแต่ว่าผมยังไปบ่ฮอดจักเที่ยหม้ออีแดงจะไปกับคุณนายอ่อนเมียเจ้านั่นบ่ไปกับคุณนายอ่อนเนาะติแม่โอ้บ่บอกให้น้องไทยจังซานเอาคุณนายอ่อนมันก็ดีปานนั้นตั่วติคุณนายอ่อนคุณเนยเนาะอ๋อเหรอครับก็ให้เกียรติปานนั้นตั่วนะคุณนายอ่อนไปว่าเป็นคุณยายอ่อนซั่นนี่บ่นึงกันได้ยินคุณนายครับฮึดเชบอกว่าคุณนายอ่อนแหละคุณนายแต้มบรรยากาศคือมืดตึ๊ดๆจังซี่มืดจังได๋เจ้าของใส่แว่นตาดำโอเคโ
โอ้ยผมเจ้าคิดฮอดไอ้เจ้าบ่พยสัตว์ข่อยว่ามันข่อยใกล้สิเซาล่ะไปปัวบ่แม่นตัวนี้มันสิเซาพร้อมกันข่อยดีว่ามันพยสัตว์เป็นผู้เดียวเจ้าก็เป็นคือพยสัตว์ตัวนี่3คนนี่3ศีลพอดีแม่นว่า3ศีลครับเดี๋ยวมื้ออื่นจ้าชาติก็เดินทางกลับมาเราสิมามื้อแรกนี่นะเราสิมีของมาฝากมาตอนบอกว่าไอ้สิเสื้อม่อห้อมไปฝากบักลาเด้อว่าซั่นว่าของดังเมืองกันของดังเมืองกันนี่ยังมาฝากเพิ่นบอกว่าสิได้เสื้อม่อห้อมผู้ละตัวครับนะครับไอ้บอกว่าสิงั้นไอ้ออกก่อนดอกถ้าไอ้ใจดีมาหอดแล้วไอ้อาจสิบ่เก็บเงินน้ำนองก็ได้โอ้ยขอบคุณเด้อจ้าชาติเด้อขอบคุณเด้อพี่โคราชอีหยังดังจ้าวะโคราชครับโคราชอะไรดังมันต้องเป็นเรื่องในเรื่องใดล่ะดังเรื่องใดเอ้าสิเป็นอีหยังล่ะแหล่งมองท่องเที่ยวอีหยังก็ตามว่าโคราชนี่ว่าอีหยังดังที่สุดก็คือโอ้ยครั้งแสงระเบิดแตกตอนนั้นน่ะดังกะมูถูกต้องคือเก่งแท้ว่ามันต้องเป็นแผนสาขาได้มั้ยสิมาถามว่าอยู่ซื้อบ้านข่อยเนาะโคราชอีหยังดังบ่ทันได้ถามเลยเจ้าสิซื้อบ่เอาบ่ซั่นเจ้าสิซื้อบ่ว่าซั่นว่าบ่ขึ้นคำแรกบ่ได้บอกสาเหตุเด้ข่อยก็บ่เสื้อแล้วซั่นเอาพ่งว่าซั่นเจ้าสิเสื้อบ่ว่าซั่นว่ามันมีพ่อใหญ่หนึ่งตัวคนนี่เก่งที่สุดแม่นบ่ไปบาดนี่หมอนั่นก็เลยบอกว่าเอ้าคันตัวกูได้นี่ถือว่าเก่งหลายเติบคนว่าซั่นว่าแล้วข่อยย่างไปถามเลยพ่อใหญ่เขาว่าเจ้าตัวคนเก่งที่สุดแม่นบ่ว่าซั่นเจ้าตัวข่อยลงน้ํามึงดูว่าซั่นทางพ่อใหญ่นั่นก็เลยว่าพ่อใหญ่ตัวคนลงบ่ได้ดอกพ่อใหญ่ตัวขึ้นได้อยู่ว่าซั่นเด้คนนี่ก็กองก่อยลงเลยตัวข่อยเอ้าเจ้าตัวก็ขึ้นได้สรุปแล้วเพิ่นเสียลูกสรุปแล้วเพิ่นเสียลูกมีหมอดูคนหนึ่งนะครับอันนี้เฮาก็บ่ได้ลบลู่หมอดูผมก็เชื่ออยู่เด้เชื่ออยู่ผมก็แต่ว่าเฮาก็ต้องใส่วิจารณญาณฟังเหตุด้วยผลลังเถื่อไปนั่งดูหมอให้เขาอยู่นี่คือพ่อใหญ่ถอไปหาฉีตัวคนแต่ว่าหมอดูเพิ่นบ่ได้ตัวเด้อันนี้ยกตัวอย่างพ่อใหญ่ถอผู้เดียวเจ้าสิบ้านหมูหมอดูหมองอีหยังอยู่นี่ไฟไหม้เฮียนเจ้าเด้อเจ้าแล่นไปเอาไฟหมอดูลูกต่างจ้างขึ้นแล่นไปบ้านเถื่อเขาตัวครับเจ้าสิมาดูหมออย่างอยู่นี่พ่อใหญ่ว่าซั่นว่าไฟไหม้เฮียนเจ้าลูกบึ้มๆนี่ครับไปดับซะแม่ว่าซั่นเลียนกลางๆเฮ้ยครับอันนี้ผมก็อยากฝากบอกพวกที่นี่ล่ะผัวไปทำงานต่างประเทศหรือมาทำงานอยู่ในเมืองหลวงเฮาเนี่ยขับรถแท็กซี่เนี่ยผู้ภรรยาสาวอยู่บ้านนี่จับกุมกันนี่ป่ะเนี่ยวันนี้ไปดูดวงอำเภอนั้นไปวัดนั้นไปวัดนี้แล้วก็ไปหลังจากแห่ไปดูดวงแล้วก็มาแห่สื่อเลขด้วยป่ะนี่15วันหวยออกครั้งนึงใช่มั้ยคุณจ่าพงษ์16มื้อครับทุกวันที่16กับวันที่1ครับหลังจากเว้นว่างนั่นก็พากันไปดูดวงเบื้องดวงก็สิดีบ่ผู้ผัวทั่วไปก็บ่อยากรับน่ะโทรศัพท์ก็ได้พุ่นน่ะไปเบิ่งดวงมองนั้นมองนี้มันบ่ดีดอกครับดวงน่ะคันบ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานน่ะแม่นหนึ่งเยสไปรอบุญวาสนาใช่เยสไปรอโชคชะตาสิไปถามโอ้ยปานใดคือนั้นดวงดีแท้ผู้ลางคนบอกว่าเฮ็ดจังได๋เฮาคือบ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นําเขาเนี่ยซื้อเลขก็บ่เขาก็ถือเป็นล้านแม่ซื้อเลขบ่ว่าซั่นบ่เอ้าเจ้าของบ่ซื้อมันจะไปถูกได้จังได๋ครับน้องจนๆเราเฮ็ดเราร้องเพลงไว้อยู่เด้ว่า30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันเบิ่นแล้วมันต้องเฮ็ดจังซั่นบ่แม่นว่าเดือนนึงทั้งเดือนนี่ทาให้ตาใส่น้ําผัวขับไปเบิ่งดวงไปผูกดวงให้ติดกันเพิ่นว่ามันสิได้ทํามาค้าขึ้นผมตะกี้ใส่สร้อยนี่บ่ได้ว่าพี่น้อง5บาท5บาทครับรองเท้านี่ขนาดรองเท้ายางน้ําบาทนี่ต้องสกอหมายถึงสร้อยเจ้าไปซื้อราคา5บาท5บาทซึ่งเป็นทองปลอมมันครับผมน้ำสวยน้ำมือพ่อหมอไปทักข่อยว่ามีสวงกินทรัพย์นะว่าสันเพิ่นว่าถ้าเกิดว่าข้าสวงแล้วท่านจะร่ำรวยมากกว่านี้ว่าสันเพิ่นคำว่าสวงเนี่ยหมายถึงไฟอยู่ที่ลับอยู่ที่ลับลังเทียผงพอบ้านข่อยเพิ่นเป็นพระเนาะโยมศรีกาเป็นผู้หญิงเพิ่นบ่กล้าเข้าใกล้เพิ่นใส่ก้านบักพุงแม่ไปเป่าสวงแม่ลอดเข้าไปใต้ผ้าถุงแล้วก็ฟ้องพิธีบดๆๆผมปลุกเสกปูดปูดเลยครับตอนนั้นข่อยเป็นหนุ่มขึ้นใหม่ๆหลวงพ่อว่าสันว่าหลวงพ่อเป็นผู้อยู่ในศีลจริงในธรรมหลวงพ่อเป่าซั่นมันบ่เหมาะสมเอาจังซี่ซะหลวงพ่อว่าซั่นว่าให้หลวงพ่อเป็นผู้เป่าให้ผมเป็นผู้เปิดเบิ่งว่ามันเป่าถูกหม่องบ่หลวงพ่อว่าซั่นหลวงพ่อเฮ้ยลามกว่าซั่นอาบัติว่าซั่นบ่ดีเด้เป็นหมอผู้หญิงแต่ว่าเป็นเลาเฒ่าแน่มีอายุแล้วต่อไปครับให้ผมทางขาว่าโอ้ยจะเป็นผมอายคนซะเอาเข็มมาจิกผมตะเก็ดดวงหลังจากหันมือหันมาแล้วก็ชีวิตผมก็ตกต่ำลงมาเลยเจ้าเถาะไปเถาะเจ้าสมมุติว่าหมอขาสวงนี่เด้แต่ว่าขาสำหรับท่านสุภาพสตรีอย่างเดียวเด้ขัดเอาขึ้นไหนผมจะเอาขึ้นอยู่ส่วงอันนั้นแม่นบ่ตอนผมขาส่วงอันนั้นมาแล้วผมบ่ได้อยู่บ้านจักเทื่อที่เจ้าหนีมาถามที่เจ้าหนีมาถามออกจากบ้านคนแล่นให้น้ำแตกสวดๆโอ้ยผับผ่าใส่กระเป๋าว่าสาวแม่ข้านี่ร้านข้านี่ให้น้ำจริงสิสิเพราะสิกลับมาใส่หนีข่อยไงบ่ล่ะว่าสิเป็นว่านี่แหละครับพี่น้องที่รักและเคารพครับคือถ้าคนเฮาบ่เป็นนี่ก็คือคนบ่มีความคิดแม่นบ่ไปเถาะอีหยังก็คนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาว่ากันบ่ได้ครับผมว่าพ่อล่ะพ่อใหญ่จาพงครับครับอันนี้วงจรอุบาทนี่ถ้าให้ตั้งแต่ยืมเงินเขาเนี่ยครับถ้าแต่ยืมเงินคนเจ้าของบ่ซอยเจ้าของนี่ผู้ใดสิมาซอยแม่นครับให้หน้าสาโทษเจ้าของก็มีแต่บ่เฮ็ดถ้ายืมยามมื้อเช้ามาไปเส้นเหล่าร้านค้าแล้วเด้กรรมการเงินล้าน15คนว่าแต่ไปแม่นบ่มึงบ่เอาไปนํากูก็สร้างกูปั่นกัน15คนนี่โซกันเส้นเหล่ากินทาแล้วเดี๋ยวนี้แม่นบ่แต่ละหมู่บ้าน
บ้านใดบ่ไปน้ำกูก็ตามมันบ่ได้ง่ายว่าซั่นว่ามันต้องไปกับกูว่าซั่นแม่นว่าผมก็บ่กล้าเว้าแฮงกับผมย่านเจ้านี่ฮู้จักเบอร์โทรศัพท์ลางเทื่อก็บ่กล้าบอกออกโทรทัศน์ปานใดย่านเพิ่นโทรมาทวงหนี้ครับตั้งแต่ร้านแรกก็ยังบ่มีปัญญาใส่อยู่น้ำท่วม10เทื่อบ่ซ้ำไฟใหม่เทื่อเดียวครับไฟใหม่10เทื่อก็บ่ทำเป็นผีการพนันเด้ใช่เซียนพนันเซียนพนันค่อยๆนี่เข้มขัด8เซียนบ่ละเซียนพนันเขาเอิ้นเซียนหมดบ้านจักหลังเซียนเถาะเมืองอุดรบ้าน2หลังให้ค่อยถามเลยแต่เจ้าคือว่าเจ้าเก่งเป็นเสี้ยนจังสันจังสี่ย่ำไปเรียนโบกไปให้รู้ค่อยก็เห็นแต่เจ้าเสียแต่เสี้ยนก็ไม่เห็นเจ้าได้ยังไงไปสู้มือเนี่ยเหรอไปสู้มือเขาก็เลยเอิ่นเสี้ยนเสี้ยนจังไหนเสี้ยนมันก็ต้องเป็นคนที่เก่งเสี้ยนอยู่รูหมูอยู่ตึกโอ้ยเสี้ยนแบบจังข่อยว่าเสี้ยนแบบถูกเนาะเสี้ยนใหญ่ตกปลาอ้อยเสี้ยนน้อยตกสวนยางนี่บรรดาเสี้ยนเสี้ยนนี่บ่ได้อยู่บ้านครับคือลบหนีคือเอาจังสี่ซะผมบ่า1บ้านเฮาเนาะครับก็มีพื้นที่บ้านข่อยอำเภอวังสามหมออยู่อุดรนี่แต่กี้ข่อยเกิดอยู่สระข้ามเด้บ้านข่อยอยู่สระข้ามก็มีแต่ว่าข่อยย้ายไปอยู่อุดรครับเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าสิมีโรงงานไปเปิดโรงงานผลิตยางแท่งใช่นะครับอยู่ตำบลอำเภอวังสามหมอตำบลพาสุขครับแล้วก็รู้สึกว่าในการก่อสร้างร้อยกว่าล้านพุ่นเด้ครับผมนะครับรู้สึกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วชุดของคุณนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับนะครับชุดก่อนแล้วก็มีพรรคภูมิใจไทยตอนนั้นนะเป็นรัฐบาลอยู่เพิ่นก็ได้ดึงเงินงบประมาณไปสร้างอยู่ตำบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรเดี๋ยวนี้มีโรงผลิตยางแท่ง3หม่องแม่นบ่ครับนครพนมก็มีหนองคายก็มีครับเดี๋ยวนี้คนบ้านเฮานี่ครับผมสิบอกซื่อๆซะพญาจาพงสารคามครับอีสาน20จังหวัดเนี่ยเฮ็ดอยู่บ้านเฮาก็ได้บ่ต้องเป็นต้องเข้ามาครับดำหน้าแล้วเขาเอารถใส่ลงมาก่อสร้างบาดิสถึงที่ได้ขึ้นไปได้บาดนี้หม้อหุงข้าวรถมือ2รถมอเตอร์ไซค์ใส่รถเทเลอร์โขนลงไปดาวให้ลูกขี่ไปโรงเรียนเท่าความกับดาวไว้อยู่เฮียอยู่ในฝุ่นดาวพาคุ้มไปซื่อเนี่ยครับผมมาเฮ็ดงานใส่หนีเขาเจ้าเจ้าของกับบ่ได้อยู่บ้านครับครับบาดยางพาล่าเด้บาดนี้ครับอืมราคา100บาทครับปีนึงหั่นครับแต่ว่าปีนี้38บาทครับครับก้ายางพารา1ล้านไร่ครับ1ล้านต้นแต่บ่เป็นหยังคือของมูนี่มันมีมือลงมันก็ต้องมีมือขึ้นผมว่าซั่นล่ะแต่ผมคิดว่าตราบใดที่คนเฮายังใส่รถยนต์บ่มีคําว่าจนบ่มีคําว่าเก่งซุ่มปลูกยางเพราะหยังเพราะว่ายางรถมันก็ต้องผลิตจากยางพาราบ่ว่าสิเป็นยางลบยางต่างๆอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยอุปโภคบริโภคต่างๆนี่มันขาดบ่ได้นี่คือปัจจัยหลักบ่ว่าสิเป็นมันสับปะหลังบ่ว่าสิเป็นยางพาราเดี๋ยวนี้บ่ว่าสิเป็นอ้อยเป็นปอนี่ครับผมถือว่ามีประโยชน์ว่าแต่เฮาใส่ใจกับมันหักกับมันหักอาชีพเจ้าของ1ตั้งใจบ่มาเฮ็ดเรียนไปเฮ็ดมือ2มือไปไถไว้เฮ็ดแล้วก็เอ้ยตายเนี่ยตายยังเหมือนเพราะขาดการเยียวยาขาดการเอาใจใส่เดี๋ยวนี้คนภาคอีสานเฮาตระหนักถึงพื้นที่แล้วถึงบ้านเจ้าของแล้วครับอยู่กับบ้านเดี๋ยวนี้เบิ่งสังเกตเบิ่งไปยังบ้านคนรวยในกรุงเทพมหานครเนี่ยสิมีตั้งแต่ชาวต่างชาติมาเป็นแม่บ้านเด้ครับมาเป็นป้าน้อมนี่ล่ะคุณป้าน้อมป้าน้อมนี่คืออย่ามามองหน้าชายทัศน์แบบนั้นไม่ชอบชายทัศน์ไม่ชอบอย่ามามองหน้ามาเป็นป้าน้อมมีแต่พูดบอกว่าชะว่าชะพูดว่ามาชะมาจากพระบ่ามาจากไหนก็แล้วแต่แม่งว่ามาชะมีบุ้ยใบบดบอม99เลยยังมาเกะสิเนียงเนียงระอสระบองเต้สมัย99เกะสินะแม่งว่ากันนี่พี่น้องชาวพม่าพี่น้องชาวเขมรถือว่าเป็นแรงงานหนึ่งราคาถือคนไทยสุดแล้วคนไทยตัวนี้คนรวยมันไปดูใบมาละไต้หวันมาละสิงคโปร์มาละมันมีผู้ใหญ่บัตรจังหวัดเชียงใหม่พยาบาลบาทหนึ่งไปรับนี่แหละสาวเช่าเขาเผากะเหรี่ยงนี่แหละครับมาพอดีรถขึ้นเขาครับเพิ่นบอกภาษานะบอกภาษาเพิ่นบอกบ่ชัดบอกบ่ชัดเอ้าตัวอย่างซ้ําเปิ้นเบิ่งกันพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ว่าซั่นเอาอีหนูมั้ยว่าซั่นเพิ่นว่าฮะรถขึ้นเขาอย่าเว้าหยาบอย่าเว้าหยาบต้องเว้าสุภาพที่ออกโทรทัศน์บรรทุกมาเกือบ20คนที่รถปิกอัพนั้นมันสิไหลบาดนี้มันสิตกเขามันสิตกเขาพ่อผู้ใหญ่เอาหนูไหมว่าซั่นว่าไม่เอาหินหนุนไหมใช่แต่เราบ่บ่ชัดบ่บ่ชัดพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ก็บอกว่าว้ายพ่อไม่เอาพ่อไม่เอาว่าซั่นพ่อบอกว่าพ่อบ่เอากันรถกันไหลลงบ่แล้วว่าให้เอาหินหนุนหินหนุนว่าซั่นเห็นไหมมันลาลงไปนู่นแล้วว่าซั่นอ๋อกะเลียงพม่าบ่บ่ชัดนี่คือแรงงานที่มีจํานวนมากอยู่ในประเทศไทยพ่อผู้ใหญ่หันไปบอกคิดเลิกคิดเลิกว่ามันเอาหินหนุนหินหนุนใช่โว้ชัดๆมันอันตรายมันเอากระสังว่าสาวกะเลียงบ้านข่อยฟ้องร้องเขาฟ้องในอำเภอเด้นางกัลยาหีบหอมนี่ไปเขียนบ่ไม่ตกหรอกครับนางกัลยาหีบหอมแต่ว่าบังเอิญมันมีหอยหีบสลีบ่มีบ่มีไม่ครับแล้วฟ้องในอำเภอครับครับเจ้าว่ามันสิอ่านจังได๋มันอ่านบ่ได้
นางกัลยาหอหีบสระอีมันตกบ่อใบไม้มันจะอ่านได้อย่างไรคุณท้อนามสกุลเราหีบหอมเออหีบหอมตาว่านายทะเบียนเขียนตกบ่อใบไม้บ่มีบ่อใบไม้มั้ยครับผมให้สิกล้าอ่านเอ้าอ่านดูตากล้องครับตากล้องก็อ่านบ่ออกไอ้ตากล้องอ่านให้ฟังนะเจ้าก็อ่านบ่ออกหอหีบสระอีบ่อใบไม้ตกหีบหอมนี่คือบ่อใบไม้บ่มีเราก็สูนแล้วก็ฟ้องในอำเภอคุณเนาะสรุปแล้วก็คือฟ้องกันครับฟ้องถือว่าหมิ่นประมาทหมายถึงเลอะเทอะกว่าแต่เราก็กินก้อนข่อยกระสันข่อยสิกินที่ลังเจ้าดอกบานนี่มาหยกพร้อมกันแต่บานนี่คุยกันไปคุยกันมาคอยเนาะครับผมซ่าซองนี่จะเป็นแซ่บขอบคุณจ้าพุ่งตาดีเจ้าตาดีทักไทยเอ็ดเอ็ดจากบานเดินจังหวัดตาดีจังไหนข่อยเป็นต้อหินน่ะเตี้ยจังหวัดอุบลนี่เราก็อยู่ไกลบ่ไปไกลข่อยต้อหินเนี่ยครับพี่น้องทั้งจังหวัดอุบลเพิ่นกระซุกเอ็ดเอ็ดเข้ามาข่อยมันอยู่ไกลข่อยเติบเนี่ยเราสายตาข่อยก็บ่ดีโอ้ยเป็นน้ำข่อยใส่แว่นตาดำนี่ละฮะเป็นคล้ายวงกลมยังไงตายอรทัยไปถ่ายมิวสิกว่าท่านบ่าวนะครับขอบคุณครับทุกเอ็ดเอ็มเอสที่เชียนยังไงกับซามครับนะครับคือว่ามาร่วมสนุกในรายการของเราคือทุกท่านได้เสียสละซอยศาสตร์น้ำกันครับ3บาทเอ็ดเอ็มเอสถืออีหลีครับไม่ใช่เถอะแบบบ่ต้องซีเรียสบ่ต้องมีอีหยังมากมายบ่ต้องคิดมีฝันไหลมันก็ต้องมีฝันดีมีตกต่ำมันก็ต้องมีขึ้นสูงมั่งครับครับบ่ต้องไปคิดอีหยังมากมายแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือทำความดีครับถึงความดีเนี่ยก็คือโจรขโมยซ่อมไข่ขาขึ้น2ปีที่แล้วเนี่ยเจ้าพงเว้ยจัดโทรทัศน์ทั้งช่อง11ทั้งกวางทัพบกทั่วประเทศเสาร์อาทิตย์ทั้งยังประเทศใต้ BTV B Channel มหาใต้ Channel บัดพ่อตกงานบ่มีผู้ใดจ้างข่อยจักเม็ดบ่นึงนี่ผมว่าข่อยว่ามันขาขึ้นจนได้ไปเลี้ยงไก่นี่น่ะคือขาขึ้นขาลงคนเฮาอย่าลำพองอย่าหลงตัวเจ้าของใช่เว้ยรับเดือนละ 100,000 600,000 700,000 800,000 บางเดือน 200,000 กว่าแต่ว่าบัดตกงานไปอยู่บ้านบาทเดียวก็บ่มีครับได้ไปกู้หนี้ยืมสินนี่คือขาขึ้นกับขาลงนะครับมันมีนิตยสารดีฉันมาสัมภาษณ์ข่อยแตกส่วนๆบัดพ่อข่อยทุกข์ข่อยท้อไปหาไผบ่มีผู้ใดรับข่อยจักเม็ดมีพี่ตะเกียงผู้เดียวนี่ล่ะเราบ่ลืมข่อยครับบาดนี้ก็จะไปควมกันเพิ่นว่าคนต่ำอย่าข่มคนคนต่ำอย่าขู่อย่าข่มไม่ล่มอย่าขามไม่ล่มอย่าขามคนล่มก็อย่าขามกันคนเฮามันมีย่ำขึ้นย่ำลงถอยที่ถอยอาศัยกันมื้อนี้เจ้าอาจสิรวยมื้อหลังเจ้าอาจสิทุกข์หรือมื้อนี้ใต้เฮาอาจสิทุกข์มื้อหน้าเฮาอาจสิรวยเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องอย่าดูถูกเหยียดหยามกันเป็นไดอีปึกแป้นปีกเจ้าชื่อได้บ่จ๋อยเป็นไดอีปึกแป้นปีกสมัยตะกี้นี่หาเฮาให้กันม้วนๆแล้วเพิ่นว่าเออพ่ออีปึกได้ผัวฝรั่งเด้เออไอ้รวยครับเฮาอยู่ป.2 ป.3หาเฮาให้กันม้วนๆมาซั่นตะกี้ดูถูกเพิ่นว่ามันเฮาหลายคุณนายปึกเลยบ่ถามอีหลีเจ้าเคยเป็นมีเฮาบ่มีข่อยเคยมีข่อยติดกับยายตะกี้นอนนํากันกับยายเด้เพราะว่าเอื้อยข่อยเกิดก่อน2ปีเอื้อยยาย10กว่าปีข่อยได้นอนนําเอื้อยกลางเฮาจากหัวใหญ่มาติดข่อยแม่ได้ขาเฮาเด้นะครับเอายาขาเฮามาแล้วเอาใส่ยางคุ้มแม่ข่อยก็เคยมีเฮาเดี๋ยวนี้เฮาก็สูญไปจากโลกก็ละแต่ว่าตอนนี้เฮาเป็นเฮาเซาเรียบร้อยแล้วแต่เสียอย่างเดียวเจ้าไปปัวได้ขี้เห็ดอยู่หลังมันเซาจะมาใส่เสียน้ําไปแปลกไปว่ะครับอีหยังก็ตามสร้างบ่คมกันบ่ขามกันให้ทําความดีน้ําเน่ายังมีเงาจันทร์เพิ่นว่าโบราณเพิ่นว่านี่แหละน้ําเน่ามีเงาจันทร์อีครับผมเบิ่งคลองแสนแสบนี่ก็ยามเดือนขึ้นครับผมมองเห็นเดือนครับนี่แหละคือแม่แต่สีถนนชัยเหนือฟ้ายังมีฟ้าดิสีถนนชัยยังแผ่นแน่หน่อยผู้เป็นน้องไส้เกิดมาล่างแค้นแม่นบ่อันนี้คือในนิทานที่เป็นเรื่องเล่าที่เป็นข่าวสีถนนชัยนะครับเคยตัวคนเคยหัวฉลาดเด้คิดว่าจะของเป็นเลือดบ่ยอมไผพอเกิดน้องไส้เด้บัดนี้กลับสาดมาเกิดเด้แม่บอกให้ล้างท้องล้างไส้น้องดีๆเด้อไปแพ้น้องเห็นบ่เอ้ยมันก็สําขาน้องปาดท้องแพ้ตับแพ้ไตใส่พุงมาเอ้ยล้างน้องอย่างสะอาดเลยนี่คือกรรมศาสตร์หน้ากลับมามีศาสตร์ใหม่พบใหม่น้องไส้ก็เลยมาเอาขึ้นเป็นเน้นก็เลยมาทายว่าไอ้สีถนนชัยดวงอาทิตย์มีจักดวงเสียงเมียงบ้านเฮาสีถนนชัยต่อวางนะครับมีดวงเดียวแน่น้อยผิดบ่แม่นแล้วไปสีนั่นได้ดวงนึงแนะนําสีถนนชัยก็ต้องตอมใจตายครับเพราะฉะนั้นเหนือฟ้ายังมีฟ้าแม้แต่น้ําเน่ายังมีเงาจันทร์เพราะฉะนั้นคนล่มอย่าขํากันสีถนนชัยขาลงครับตอนขาขึ้นแล้วตัวเอาเงินฝรั่งครับครับไฮโลแล้วไปเล่นกับฝรั่ง11ไฮโลกินสูงกินต่ํากวดเอาเงินมาหน่อยแม่แต่นักมวยเนี่ยคือขาขึ้นเตะไปฟุกๆครับว่ามันเตะลุยแล้วงอขาขึ้นมาว่าสิยั่งนี่แหละก็เลยงอมาคือเป็นจระเข้ฟาดหางเด้นั่นคือขาขึ้นนะครับผมแต่บัดย่ำขาลงครับแม่แต่สิเตะไปบ่ถือบ่ได้ลงเลยแหละขาพลิกครับครับนักมวยบ้านข่อยไอ้คุมพีแดงเตะซ้ายแดงเตะขวาแดงเตะซ้ายแดงเตะขวาแดงเตะซ้ายแดงนั่งบ่ท่านบ่าเป็นหยังขึ้นนางครับเตะถือเข้าเขาเตะโดนเข่าครับเว้าเรื่องมวยเมื่อวานนี่เนาะครับเจ้าก่อนครับเป็นเสมอกันเสมอกันครับผมรักษาแซ่บยังอยู่ประเทศไทยเข้มขัดเหลืออยู่ประเทศไทยเอาหัวมุงกัน
บออะไรคือขอผิดพลาดครับเนี่ยตนัดมวยมีกฎมีกติกามวยสากลมีน้อมห้ามเตะเด้เจ้าชื่อได้บ่ได้น้อยสอบ่ได้สิงแล้วไปชิงจําลงสู่เขาบ่ได้แล้วจะให้รถไล่เตะฝรั่งกรรมการให้แพ้เฝ้านี่มันต้องมีกฎกติกาใช่นะครับมันต้องคมใจให้ได้ครับปรากฏว่าหัวโคกันครับกรรมการยกมือให้เสมอแค่ยกนึงแม่นบ่ครับยังบ่ถึงกลางยกซ้ำหัวโคกันข่อยก็บ่ได้เบิ่งดอกหมู่เขาเว้าสู่ฟังก็เลยมาบอกให้ก็เลยมาบอกให้พี่ให้น้องฟังต่อนี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคือปันเนี่ยบ่จําเป็นต้องปันเงินปันทองเด้ปันความสุขปันความรู้ถือว่าเป็นทัยท่านให้แก่กันคนเฮานี่ครับพี่น้องครับบ่จําเป็นต้องท่านเงินท่านทองหนึ่งถ้าเฮามีจิตธรรณะมีจิตใจไฟดีอยากซอยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสครับบ้านเมืองมีแต่สิเจริญครับอีหลีนะครับท่านนําได้เป็นเศรษฐีครับท่านวีได้เป็นพระพุทธเจ้าหึท่านวีสิได้เป็นพระเจ้ามันสิเป็นไงแต่เท่านี้หาเว้าไรครับผมนะครับท่านอีหยังก็ตามสร้างพญาจาพุ่งท่านด้วยใจครับผมบ่แม่นว่าเอาเงินไปฟาดเอารถสิได้บุญหลายบ่แม่นครับถ้าใจเราไม่บริสุทธิ์มันก็บ่ได้บุญเฮ็ดบุญไปแล้วมาจมที่หลังครับผมเสียดายเด้แต่บ่เฮ็ดบุญบ่ทุกปานนี้บ่น่าเฮ็ดเอ้ย 40,000 อยากเฮ็ดเอาหน้าคนอันนี้ก็บ่ได้บุญเด้ครับพาลูกพาเมียไปเฮ็ดบุญปีใหม่นี่สาธุแม่งวดสิมานี่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จัก4คูนี่มันจังว่าอยู่ที่เพิ่นว่าโอ้ยมันบ่ถูกหรอกครับให้ลูกหลานบ้านเฮาไปไหว้ยังพ่อปู่เนาะไปบนบานศาลเก่าสาธุแม่ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปกราบหลวงพ่อโสธรครับห้อมร้อยเดียวไปถวายพระร้อยเดียวขอให้ลูกถูกลอตเตอรี่90ล้านครับมันสิลงทุนถูกแท้นะครับเวลาก็ใกล้สิเบิ่งแล้วพญาจาบุ้งไปเบิ่งเด้อพญาเถาะตาข่อยมันบ่ดีเจ้าต้องแนมเบิ่งนําเด้อใส่แว่นสายตาซะก่อนข่อยสิมาเบิ่งทั้งใดข่อยสิพาเจ้าไปใส่แนวบ้านนี่มีทั้งกาฬสินธุ์ครับครับมีทั้งชัยภูมินี่เพิ่นว่าชัยภูมิเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวผ่าไม้ว่าซั่นเพิ่นว่าครับเอ้ยอันนี้คือประสาสัมพันธ์ในจักหน่อยดินแดนดอกกระเจียวตัวนึงครับนายสุรพันธ์ดิสมานบ่นี่พญาจาพงศ์สารคามปรัดจังหวัดชัยภูมินี่แม่นๆๆๆค่อยๆอ่านถึกตัวนี้แม่เป็นประธานเปิดงานหมู่บ้านท่อผ่าไม้ครบวงจรเพิ่นว่าที่บ้านเสี่ยวน้อยตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกระบวนการผลิตผ่าไม้แบบครบวงจรว่าซั่นเพิ่นว่านี่ถูกต้องครับครับเห็นน้ําเห็นน้ําตั้งกลุ่มผ่าไม้นี่ผมเห็นด้วยเห็นด้วยครับผมผมไปเห็นผ่าไม้จังหวัดสุรินทร์อีหลีแล้วผ่าไหมสุรินทร์นี่คักกว่าขอนแก่นเด้เป็นจังไดแต่ว่าผู้นําที่อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับ1กับบ่ได้อีหลีถ้ามีงบพัฒนาการโปรโมทจักหน่อยใช่นะครับอีหลีแล้วจังหวัดสุรินทร์นี่1งานสร้างแม่นบ่ครับผมสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนําเงินต่างชาติมาเป็นพันๆล้านเด้ใช่แต่ว่า1เฮาน่าจะมีการโปรโมทจักหน่อยนะครับโปรโมทงบได้ละ 300,000 400,000 500,000ครับโอ้ยบัดบ้านคุณบรรหารศิลปะอาชาเพิ่นจัดบุญเทศกาลมังกรทีเดียวเพิ่นมีงบโปรโมท20ล้านอันนี้คือความสามารถของเพิ่นไปว่าเพิ่นบ่ได้หลอดไฟหุงไปตะบางบัวทองพี่ครับผมอันนั้นงานสร้างงานใหญ่ขนาดได้งบสนับสนุนจากรัฐบาลแต่ละปีนี่ 700,000 บาทว่าซั่นเพิ่นว่าโอ้ยจะสร้างเตลูกบอลไปโลด20ล้านให้ไปโลดไม่พอ20ล้านไม่พอให้ฝรั่งต่างชาติได้มาเที่ยวเมืองไทยเขามาเที่ยวเขามาซื้อสินค้าแม่นแล้วก็บัดนี้ลูกหลานคนที่อยู่จังหวัดสุรินทร์ก็ได้ขายของแม่นบ่ถูกต้องหนึ่งเขามาเที่ยวรีสอร์ทเขาก็มาพักรีสอร์ทไทยแม่นบ่กับเขาเขาก็มาซื้อกับเขาอยู่ร้านค้าไทยแม่นครับคันเขามีรถเก๋งครับก็ต้องมาเติมน้ํามันอยู่ปั๊มน้ํามันคนไทยแม่นบ่ครับใช่เพราะฉะนั้นอีหลีก็คือ1ต้องโปรโมทนะครับโปรโมทให้มันถึงแหล่งท่องเที่ยวหม่องต่างๆที่สําคัญสําคัญเนี่ยครับบ่เกินบ่ถึงล้านจักหม่องแม่นครับแต่ละปีงบสนับสนุนทั้งที่ผ่าไหมจังหวัดสุรินทร์นี่เอ้ยค่อยว่ามันดังกว่าจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าจังหวัดขอนแก่นเพิ่นมีนักการเมืองที่เข้มแข็งอันนี้ต้องยอมรับกันครับครับผมในการโปรโมททั้งๆที่ผ่าไหมจากสุรินทร์ขนวุ่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 นมาที่ขอนแก่นแต่ว่าขอนแก่นเพิ่นก็มีบุคลากรหน่วยงานภาคส่วนต่างๆว่าตรงๆก็คือผู้นำบ้านเมืองเพิ่นแข็งครับที่ไปเทียบกับบุรีรัมย์บ่ได้เด้ครับผมมองหันมีคุณวินชิดชอบบุรีรัมย์กับสุรินทร์แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดใช่ครับนี่ก็คือความรู้ความสามารถของนักการเมืองเพราะฉะนั้นท่านนักการเมืองท่านผู้ว่าก็ตามอย่าเสียใจอย่าหน่อยใจจ้าพงอันนี้ก็คือเอาความจริงมาเว้าเด้ครับนะครับก่อนจากกันมื้อนี้ข่อยมีคำคมพ่อจ้าพงครับผมครับเงินซื้อเตียงนอนมอนมุ้งได้ครับแต่ว่าซื้อความให้นอนความสุขให้นอนหลับสบายบ่ได้เพราะหยังเอ้ามันคิดน้ำหนีน้ำสินนั่นเด้โอ้แม่มันก็ซื้อเตียงนอนบ่ได้นะพุ่นซื้อเตียงนอนได้แต่สามบ่สามารถสิซื้อความถูกต้องคือความสุขได้ใช่เงินบ่สามารถสิบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างได้ใช่โอ้เจ้าเว้าดีเจ้าเว้าดีเอาล่ะครับพี่น้องครับมื้อนี้บ่อยากจากแต่เวลาหักมาไหลบ่อยากไกลจากพี่น้องเวลานั้นหักจนมากครับผม
มืออื่นพ่อกับใจชาติเมืองขอนแก่นจาพงศ์สุรคามเถาะเมืองอุดร3พี่น้องขับเสียงชนบทไทยบูสกายชาแนลมื้อนี้อำลาไปจากสวัสดีครับสวัสดีครับ